ขณะนี้นะครับสถานการณ์โควิดในจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเป็น300กว่าต่อวันในทุกวันนะครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองอยากจะให้ประชาชนทุกคนนะครับที่สงสัยหรือคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองในการตรวจโควิดได้ด้วย ATK อย่างไรก็ดีโรงพยาบาลยังสามารถดูแลได้แต่ว่าเมื่อท่านมาที่โรงพยาบาลและสงสัยว่าเป็นโควิดสามารถที่จะมาใช้ตู้หยอดเหรียญที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับสามารถในการที่จะหยอดเหรียญแล้วนำตัวของ ATK ไปตรวจเองได้ซึ่งชุดหนึ่งจะมี2ชุดนะครับราคา100บาทซึ่งสามารถจะนำไปใช้ติดตามตรวจได้หรือแบ่งให้คนรู้จักตรวจกันได้โดยที่แนวคิดนี้นะครับมาจากการที่โรงพยาบาลต่างๆต้องรับการตรวจแล้วไม่สามารถบริการได้ทันท่วงทีการที่ทุกท่านจะได้ช่วยกันในการร่วมมือในการดูแลและค้นหาคัดกรองโควิดด้วย ATK จึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งครับ